รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองเมนูของเราในวันนี้คือยังไงเอ่ยคือด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีแต่หน้าร้อนร้อนมากร้อนที่สุดการดื่มน้ำหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนแบบชื่นชอบมากคือเย็นๆหวานหวานซ่าๆเย็นหวานซ่าแต่การที่จะซื้อน้ำหวานมาเสร็จแล้วอ่ะกินแค่เอามาใส่น้ำแข็งกินอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ำหวานที่เราซื้อมาเนี่ยมาทำแพนเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำแพนเค้กโคลากันคือเอาเจ้าโคลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลเฮ้ยเอามาทำเป็นแพนเค้กแล้วก็มาทำเป็นคัสตาร์ดโคลาด้วยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดโคลาอยู่ในเมนูเดียวกันอันนี้คือเนื้อแพนเค้กเราก็จะแบบหอมๆกลิ่นโคลาเลยเนื้อแพนเค้กจะมีกลิ่นโคลาโอ้โหคือสูตรของเราอ่ะเราจะทำเป็นแบบเหมือนฟลัฟฟี่เดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวขึ้นฟูด้วยโอ้แบบที่เขายี่ทิศเหรอใช่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะระหว่างพ่อลูกพี่น้องครับผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนที่จะเริ่มทำอาหารครับผมเราจะมีเกม1เกมค่ะใช่ครับแข่งกันเสร็จแล้วคนแพ้จะต้องเป็นคนทำอาหารคนชนะจะมีสิทธิ์สั่งทุกอย่างในเมนูนั้นมันก็สั่งตามสูตรนั่นแหละแหมอ่ะพูดถึงเกมในวันนี้ดีกว่าครับไม่รู้เอาไม่รู้เหมือนกันเหรอครับแหมมาความน่าสนใจของฟู้ดไฟโตตอนนี้คือเราจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์โดยที่พิธีกรทั้งสองคนไม่มีใครรู้เลยว่าเกมที่เขาจะเล่นวันนี้คือเกมอะไรเกมความสามารถเฮ้ยอีกแล้วเหรอไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกโอ้ยไม่มีเลยสองคนมาเริ่มเลยดีกว่าครับมาเป็นเกมแบบไหนคะวันนี้ให้ทายชื่อจังหวัดจากรูปภาพโอ้ my god 77จังหวัดนี่อยู่ในหัวผมพูดเลย77ใช่ไหมตอนนี้หรือ78หรือ79วะตอนนี้จังหวัดมีกี่จังหวัดอ่ะ47เหรอบอกแล้วน่าอายจังเลยแค่จำนวนจังหวัดยังสับสนขนาดนี้เกมนี้จะรอดไหมล่ะครับเนี่ยจริงเหรอ77จริงเหรอ77จริงเหรอเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้ก็คือเกมทายชื่อจังหวัดจากรูปภาพนั่นเองครับใครที่แพ้ก็เตรียมทำอาหารคนเดียวได้เลยไปเอาใจช่วยทั้ง2คนกันครับพร้อมๆพร้อม3 2เริ่มแรกหอยมหาสารคามฮะผิดผิดอะไรกันมุกดาหารมุกดาหารเรากดเราต้องได้ดิเราขอโทษเราต่อให้ต่อให้มุกดาหารถูกต้องแค่ภาพแรกคุณนานาก็ชนะไปซะแล้วนะครับต่อไปยะลาเฮ้ยไม่พันยาลาไม่ใช่ยะลาเอาจริงนะไอ้ตะกี้เอาแล้วครับ1ต่อ1แล้วครับพร้อมพร้อมพร้อมไปคุยไม่เกี่ยวนะครคุณนานานี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเนี่ยตัดท่านแปลว่าเราชนะไงเราชนะแล้ว2 2 1อ๋อ2 1แล้วค่ะ
โอ้โหตัดสินข้อนี้ตัดสินนะครับ3 2 5เฮ้ยอันนี้อะไรนะทำไมสองพี่น้องถึงคิดนานจังเชียงใหม่ใหม่ยังไงใหม่ไงฝรั่งปะเนี่ยเขาก็มาอย่างนี้ตลอดอะพูดนานาเป็นผู้ชนะนะครับไอ้พี่ต้องมากับดวงนะโอ้พูดอย่างนี้เสียหายอ่ะเจเจ้เป็นผู้ชนะจากการทายคำใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ครับแล้วก็คุณไฟอะไรวะอ่ะเมนูของเราในวันนี้คือยังไงเอ่ยคือด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมีแต่หน้าร้อนร้อนมากร้อนที่สุดการดื่มน้ำหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คนแบบชื่นชอบมากคือเย็นๆหวานหวานซ่าๆนี่หวานซ่าแต่การที่จะซื้อน้ำหวานมาเสร็จแล้วอ่ะกินแค่เอามาใส่น้ำแข็งกินอ่ะมันก็จะธรรมดาเกินไปมันทั่วไปคนธรรมดาใช่ไหมฮะเราก็เลยใช่เราเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาเราก็เลยเลือกที่จะเอาน้ำหวานที่เราซื้อมาเนี่ยมาทำแพนเค้กวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำแพนเค้กโคลากันคือเอาเจ้าโคลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเป็นโคลาสูตรไม่มีน้ำตาลเฮ้ยเอามาทำเป็นแพนเค้กแล้วก็มาทำเป็นคัสตาร์ดโคลาด้วยโอ้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดโคลาอยู่ในเมนูเดียวกันใช่โดยที่ไม่มีน้ำตาลเมนูอะไรนะครับแพนเค้กโคลาโอ้โหเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันนะครับเมนูวันนี้ขอเสนอแพนเค้กโคลาเมนูที่ขึ้นชื่อว่ากินกับอะไรก็อร่อยโดยในวันนี้เราจะใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลามาเป็นส่วนผสมในการทำแป้งและซอสกันครับรสชาติจะหวานชุ่มนุ่มลิ้นและซาบซ่านขนาดไหนจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับขั้นตอนแรกในการทำแพนเค้กของเราเนี่ยนะคะวันนี้จะเริ่มตั้งแต่ต้นเลยด้วยการใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะนี่เลยครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีต้อง TFM นะครับถ้าเป็นแป้งอเนกประสงค์นี่ก็คือจะเป็นตรากบแบบนี้สีเขียวแบบนี้เลยนะครับอ่ะเทใส่ลงในอ่างผสมได้เลยใช่ไหมครับใช่ได้เลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนอ่ะเทดดี้ทำต่อเบกกิ้งโซดาและผงฟูครับผมอ่ะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับOkay. ใส่ส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันแล้วคนเข้าด้วยกันวันนี้มานำเสนอตัวนี้ค่ะเป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลาสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเนี่ยปกติถ้าซื้อมาขวดนี้เนี่ยนะใส่โซดากับน้ำแข็งก็จะกลายเป็นโคลาสดชื่นมากๆโดยที่ไม่มีน้ำตาลแล้วแต่ซื้อมาขวดนึงเนี่ยคุณไม่ต้องใส่โซดาอย่างเดียวหรอกเอามาทำแพนเค้กก็อร่อยนะนี่ครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยอันนี้คือเนื้อแพนเค้กเราก็จะแบบหอมๆกลิ่นโคลาเลยเนื้อแพนเค้กจะมีกลิ่นโคลาโอ้โหอ่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ของเหลวตามลงไปก่อนนะครับอ่ะมีอะไรบ้างสูตรนี้ไข่ไก่สองฟองนะครับคุณผู้ชมโอเคกลิ่นวานิลาชนิดนั้นหนึ่งมันจะความรู้สึกเหมือนโฟลต์นวลๆใช่มีโคลาก็ต้องมีไอติมวานิลาประมาณนั้นอ่ะนมสดค่ะนมสดนะครับคุณไม่ช่วยผมคนเหรอไม่วันนี้คุณแพ้คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันหลังจากใส่นมสดเหลือเนยละลายไว้นะคนก่อนเลยยอมรับชะตากรรมไปนะครับคุณเท็ดดี้โอ้หอมนะแน่นอนโอ้สีสันสวยงามนะครับทำแบบนี้แล้วเราแป้งเราทำเก็บไว้ได้ไหมครับจันเก็บได้ยิ่งถ้าเกิดทำเสร็จแล้วอะค่ะคุณสามารถเก็บไว้อย่างต่ำๆครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยมาถึงทำเก็บไว้กินมันอื่นนะคือสูตรของเราอะเราจะทำเป็นแบบเหมือนฟลัฟฟี่เดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวขึ้นฟูด้วยแบบที่เขายืดทิศเหรอใช่พอเข้ากันแล้วใช่ไหมเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนะคะจะต้องมีไขมันเข้าไปช่วยหน่อยนะ
จากนั้นพักส่วนผสมนี้ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เทดดี้ตีไข่ขาวอ่ะพักส่วนผสมอันนี้ไว้นะครับสังเกตดูเนียนแบบนี้เลยนี่ครับการจะทำให้เนื้อแพนเค้กของเรานุ่มฟูครับผมเราจะทำให้มันฟูด้วยไข่ขาวด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาไข่ขาวอุณหภูมิห้องเนี่ยนะคะมาตีในอ่างผสมสังเกตอ่างผสมต้องสะอาดเพิ่มตัวช่วยด้วยการใส่ครีมออฟทาทาลงไปอ่ะเทดดี้ตีเลยใช่ไหมครับตีเลยไฟความแรงนี่คือปื๊ดๆเลยนะปื๊ดๆเลยปื๊ดๆ3นาทีโดยประมาณแบบนี้เลยคือได้ที่แล้วอ่ะเบรกให้ดูแล้วก็ต้องโชว์ให้ดูด้วยอ่ะแบบนี้ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าไข่ขาวของเราที่ตีฟูเนี่ยนะคะมาโฟกับตัวแพนเค้กของเราที่เราทำไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปจีในกระทะกันค่ะเราอุ่นกระทะนิดนึงนะแต่แน่นอนนะครับเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะทอดหรือจะผัดเนี่ยแนะนำเลยต้องเลือกน้ำมันที่มีคุณภาพนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะครับฟ้าสีเขียวแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้แปรงซิลิโคนเนาะทาให้ทั่วบริเวณกระทะนะครับจริงๆกระทะก็มีสารเคลือบอยู่แล้วล่ะแต่เราต้องการให้แบบมันไม่ติดแน่ๆอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาเจ้าไข่ขาวของเราที่ตีฟูเนี่ยนะคะใส่ลงไปนาทำให้นะเฮ้ยแหมเห็นแก่กุนเชียงใหม่แล้วเนี่ยเชียงใหม่ไม่เอาหาใช่ไหมครับเนี่ยโอเคด้วยความที่เราอยากเก็บอากาศเอาไว้ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บเขาเก็บอากาศไว้จากไข่ขาวเราก็จะตักและยกอย่างนี้เหมือนแบบตะล่อมตะล่อมใช่ไหมโอเคครับเราจะวางพิมพ์ลงไปก่อนครับแล้วก็ตักลงไปนะครับเอาสองอันเลยสิเฮ้ยคุณโลภอ่ะเฮ้ยหนึ่งกระบวนไม่พอนะเนี่ยพอเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหน่อยนึงเขาจะฟูขึ้นมาเองใช่ไหมถ้าคุณใส่นะคุณใส่กระบวนกระบวนครึ่งก็ได้ถ้าเกิดพิมพ์เนี่ยนะคะใช้พิมพ์แบบเทดดี้ที่เทดดี้ใช้อยู่เนี่ยสามารถทาไขมันข้างในได้จะใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะกระบวนครึ่งนะใส่ลงไปเลยอันนี้แถมให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เท่ากันดูคุณตักไม่เท่ากันจริงๆอ่ะเท่ากันแล้วไม่เป็นไรคุณเบี้ยวแล้วล่ะจากนั้นปิดฝา5นาทีเออ5นาทีต่อข้างอ่ะโอเคนะอย่างนี้ระหว่างรอเท็ดดี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวคัสตาร์ดโคล่ากันดีกว่าโอ้โหโอเคครับแป้งแพนเค้กกินโคล่าหอมๆก็ใกล้จะได้ที่แล้วครับขอพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าเรามาลงมือทำน้ำซอสกันครับเวลาเราทานแพนเค้กเนี่ยปกติเราจะไม่มีแพนเค้กเปล่าๆอยู่แล้วนี่มีเหมือนวานิลาซอสคัสตาร์ดซอสวันนี้คืออะไรครับโคล่าคัสตาร์ดซอสเหรอใช่เราอยากได้กลิ่นหอมๆจากวานิลาก็ใส่เป็นวานิลาน้ำแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะแป้งข้าวโพดนี่คือยังไงครับช่วยเขาเป็นทรงเป็นซอสได้ง่ายขึ้นแป้งข้าวโพดนะครับขั้นตอนการทำอ่ะถ้าเกิดใส่เสร็จแล้วไม่อยากให้เป็นลูกอ่ะก็คือใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตรงกลาง